กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเซเว n นไนส์นะฮะกับผมอัน ATC ใน Channel AKPY นะครับ, C, Channel, y, ค,รบคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเป็นแพทที่เรียกว่าโอ้โหใหญ่มากๆที่หลายคนนะฮะร,รอนะฮะอัศวินที่กำลังจะเข้ามาในแพทนี้แล้วก็เข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชม วันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยแต่ว่าเรามาดูที่มันเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดก่อนนะครับก็คือวันนี้ครับมีแอสวินเข้ามา2ตัวครับเป็นระดับตํานานบวกนะครับแล้วก็ระดับตํานานนะตัวที่เข้ามานะครับตัวแรกเลยครับนี่ฮะรูดี้นะครับรูดี้ระดับ S บวกครับคุณผู้ชมเป็นรูดี้แขนขาดนะครับแต่ว่ารูดี้ตัวนี้เรียกว่าโคตรเก่งนะฮะก็หลายๆโคนนะครับจะใช้ตัวเนี้ยถ้า พูดถึงว่าใช้ระยะยาวก็คือเอ็นเกมได้เลยนะครับตัวนี้ฮับพาร์ทสี่ของเขาก็คือเวลาโดนดีปั๊ครับมันจะลดระยะเวลาลงได้นะครับ10%นะฮะแบบว่ายังไม่ได้อัพนะแต่ว่าถ้าเราอัพเลเวลไปมันจะลดได้เยอะกว่านี้นะครับพาร์ทสี่ของเขานะอ่ะแล้วก็มีสถานะนะฮะยั่วยุนะครับตัวนี้เป็นสายแท้งนะครับคุณผู้ชมประเทป้องกันนะฮะสกิลของเขานะครับก็จะมีการยั่วยุนะสกิลนี้ครับมีระยะนะฮะ8เมตรนะฮะจะยั่วยุศัตรูนะครับ พุ่งโจมตีเป้าหมายในสถานะไรต้านทานและสร้างความเสียหาย150ของพลังโจมตีนะครับ300%ของพลังป้องกนะันคือใช้ทั้งพลังโจมตีและป้องกันเลยโคตรโหดอ่ะให้แก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะ6เมตรนะครับที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางก็คือตัวเราเป็นศูนย์กลางแล้วก็มอบอัตรานะให้เขามาลุมกระทืบเรานั่นเองนะฮะอโหดนะฮะสกิลนี้โคตรโหดเลยยิ่งป้องกันเยอะโจมตีเยอะคือโคตรสุดอ่ะงั้นสกิลนี้นะครับผมคิดว่า เซตเกาะของลูดี้ตัวนี้ต้องเป็นเซตป้องกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสกิลเนี่ยมีผลกับพลังป้องกันโดยตรงนะแต่ว่าเซตบล็อกก็น่าจะน่าจะโหดอยู่นะสกิลนี้ครับเทเลพอร์ตนะฮะเทเลพอร์ตก็น่าจะเป็นการวาร์ปนะฮะเข้าไปหาศัตรูนะฮะสร้างความเสียหาย150%และ300%ของพลังโจมเอ่อของพลังป้องกัน150ของโจมตีนะครับให้แก่ศัตรูทั้งหมดนะสกิลสองสกิลนี้ความแรงเท่ากันนะเนี่ยสองสกิลนี้นะอ่ะมาดูสกิลกดใช้อีกสกิลหนึ่งครับสกิล สะท้อนครับปีกแห่งการที่ภาคสานะครับจะมอบผลนะฮะสะท้อนให้แก่ตนเองนะครับและมอบผลโลกก่วงการเท่ากับ500เปอร์เซ็นต์ของพลังป้องกันของตัวเองปาโทษโทษ5ห้เปอร์เซ็นต์แล้วสะท้อนละ่ะสะท้อนโอ้โหอ่ะเรามาดูครับสะท้อนเท่าไหร่ลดความเสียหายที่ตนเองได้รับ10%เปอร์เซ็นต์เป็นเวลายมิและสะท้อนความเสียหายตามค่าที่ลดลงโอ้โหคือเราโดนตีแรงเท่าไหร่สะท้อนเท่านั้นเหรอคือแบบโคตรโหดเลยเหรอ อ่าก็ประมาณนี้ผมก็กำลังตะลึงกับตัวนี้อยู่นะค่อนข้างจะโหดนะครับแล้วก็สร้างโลดดูดทัพย์ความเสียหายด้วยนะเป็นเวลาสิวินะคุณผู้ชมโอโ้โหโหดอะโหดมากอ่าแล้วก็อันติเมทครับอันติเมทนี้มอบผลโล่ป้องกันนะเท่ากับ6กรของพลังป้องกันของตนเองให้แก่พันธมิตรทั้งหมดโอ้โหมอบความถึกนะฮะแล้วก็พิชิตด,ด้วยนะฮะพิชิตบอสได้ด้วยนะครับอ่าเมื่อใช้สกิลกับบอสจะสร้างความเสียหาย 1,500%ของพลังโจมตีและมอบผลผิดปกติให้นะฮะโอ้หสุดจัดนะฮะมอบโล่ป้องกัน10วิดูซับความเสียหายเนาะลดความเสียหายได้รับ9%นะฮะเป็นเวลา15วินะฮะเชื่อมโยงให้กับเครื่อนทั้งหมดด้วยนะฮะพลังอ่าที่ชิดนะฮะบุกทะลวงนะครับโอเคก็ค่อนข้างโหดมากอารูดี้นะครับเข้ามาละแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผม ตัวนี้นะครับเห็นว่าเป็นตัว PVP ที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะชื่อว่า Miss Velvet แล้วก็เป็นตัวตีบอสด้วยนะครับคุณผู้ชมสกิลของเขาก็คือเป็นสกิลที่เพิ่มความเสียหายคริติคอลนะฮ25สำหรับใครที่เล่นสายคลิต้องการคิีแรงๆตัวนี้เลยครับโคตรโหดนะฮะก็เท่าที่เห็นหลายคนบอกนะครตัวนี้คือระดับ SS นะครับในความเก่งของมันคือเก่งเลยนะครับเก่งทุกอย่างนะฮะ ตีแรงนะฮะแต่ว่าตัวจะบางหน่อยฮะพลังป้องกันน้อยนะฮะแต่ว่าตีแรงโคตรโคตรนะฮะแล้วก็คริติเคิลด้วยนะสกิลกดใช้ครับถาวรหนึ่งความเจ็บปวดนะฮะเทเลพอร์ตนะฮะบิ้งไปนั่นเองนะสร้างความเสียหาย280เปอร์เซ็นะให้แก่เป้าหมายเนาะโจมตีประเภทที่ใส่ไกลคือจะพุ่งหาตัวตีไกลนะครับสกิลนี้ครับสร้างความเสียหาย224อรให้แก่เป้าหมายและเมื่อผลใบนะครับ100อรเโอ้โหทำให้ศัตรูใช้สกิลไม่ได้อีกนะฮะโอ้โหแล้วกดสกิลนี้ซ้ําได้อีกหนึ่งครั้งครับ จะสร้างความเสียหายอีกครั้งหนึ่งฮะตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้สกิลได้4.7วิอันนี้คือยังไม่ได้อัพเลเวลนะคุณผู้ชมถ้าอัพเลเวลขึ้นไปมันจะโหดกว่านี้เยอะนะอันนี้ผมพูดแค่แบบตัวละครที่ผมยังไม่ได้เปิดะฮะอ่าแล้วก็ม่านกรีบบุปผาทมินนะฮะเอ่อสกิลนี้พังตัวนะครับแล้วก็ถูกยกเลิกจากการค้นหาเป้าหมาย8วิลดความเสียหายสกิลวงกว้าง30%และเพิ่มการต้านทานท,าทั้งหมด7.5โอ้โหคตรโหดเลยแล้วก็อันเตคือดาเมจล้วนๆเลยครับบุ่มเดียวนะฮะคุณผู้ชม โคตรสุดนะฮะตอนนี้น่าจะเน้นความแรงครับไอเทมที่ออกก็ต้องคลิกอยู่แล้วครับคุณผู้ชมนะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับตัวละครที่เข้าใหม่ลองมาดูครับตอนนี้ครับมีแผนที่ใหม่เข้ามาคุณผู้ชมเป็นเนื้อเรื่องนะครบทที่10นะฮะเข้ามานี่ฮะเนื้อเรื่องบทที่10นะฮะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ความยากของผมนะของผมก็อยู่ที่ระดับนะฮะระดับยากสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า ยังอยู่ในบทที่1อยู่เลยยากมากครับอันนี้คือโคตรยากจริงๆนะทุกคนยากสุดๆนะฮะในบทนี้ค่อนข้างจะยากจริงนะฮะเรามาดูครับเอาไปในบทที่10ดูหน้าตาของบทกันก่อนนะครับทุกคนโหลดแป๊บนึงนะฮะเพิ่งเข้าเกมมาเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะเปิดตัวนะฮะลูดี้กันผ่มเก็บตังค์แป๊บนึงมีใครจะสนับสนุนไหมนะฮะเอ้าลืมดูฉากเลยคุณผู้ชมติดนิสัยนะฮะโอเค เราวิ่งดูพื้นที่นะครของบทที่10ก็จะมืดๆืึบๆหน่อยนะฮะน่าจะต่อจากบทที่9มาเนาะเนื้อเรื่องลืมดูเลยครับคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะบทที่10เปิดแล้วเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับในบทนี้ส่วนมาดูกาชาเกลือนะครับไห่กาชาเกลือของเรานะครับอ่ะขอมาดูในร้าน,นก่อน I I โอ้ยตกใจนึกว่าของแดงเข้ามาอ่าซื้อนะครับถ้าเป็นไอเทมแบบนี้ซื้อเลยนะครับคุณผู้ชม ไอเทมเอาไว้คราฟของนะครับซื้อเลยนะครับถ้าเป็นแบบใช้เงินในเกมนะฮะซื้อนะฮะเพราะว่ายังไงมันก็ฟาร์มได้แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับส่วนถ้าเป็นเพชร์แบบนี้ไม่ต้องซื้อครับคุณผู้ชมเสียดายเพชรโอเคก็พวกนี้ซื้อให้หมดนะฮะซื้อหมดแหละแล้วก็ตรงนี้นะครับร้านค้าใบเรียกตัวละครนะฮะคุณผู้ชมเรียกอัศวินนั่นเองนะโอเคก็ผมเปิดมาละหนึ่งร้อยสี่สิบครั้งผมเปิดไปสี่สิบเจ็ดครั้งละ ไม่น่าจะยากนะครับคุณผู้ชมอ่ะเปิดเล่นสักครั้งหนึ่งเผื่อลูดี้จะกระโดดออกมาให้เราเห็นไม่น่าจะใช่นะฮะโอ้ต้องอัดบี้เอาเรื่องอยู่นะทุกคนผมว่างานนี้ต้องมางานนี้ลูดี้ต้องมาแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่เปิดรอคลิปต่อไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดลูดี้ในความต้องเอาลูดี้แหละผมว่าลูดี้มันเท่กว่าส่วนตัวผมชอบลูดี้นะอัศวินแห่งแสงลูดี้นะครับตัวนี้เท่นะหล่อด้วยนะครับแล้วก็ กิจกรรมนะฮะคุณผู้ชมมีแผนที่ใหม่หัวมาแล้วเนาะแล้วก็กิจกรรมนะฮะคุณผู้ชมล็อกอินนะฮะจะมีกิจกรรมเช็คชื่อนะครับวันหยุดนะฮอลิเด์นะเป็นของขวัญเนาะขอดูวันได้อะไรแฮปปี้ฮอลิเดของขวัญสำหรับท่านหัวหน้ามาถึงแล้วมีทั้งหมดลูบี้เ0็ทอง3ามแสนตัวเรียกอัศวินนะฮะหินอัพเกรดนะฮะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมที่เขาแจกมานะก็จะมีตัวเลือกอาวุธนะ เรียกอัศวินนะฮะแล้วก็ตัวเรียกสัตว์นะฮะคือสัตว์เนี่ยผมอยากได้ที่สุดละคือเปิดชี่หมายแล้วไม่มาครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ฮะกิจกรรมการเล่นนะฮะพาร์ทหนึ่งนะครเพื่อนๆก็สามารถมาเล่นที่พาร์ทหนึ่งได้นะครับก็ตรงนี้นะทำไปผมว่าน่าจะมีหลายพาร์ทเดอยวอันนี้ยังไม่ได้ลองครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนแล้วก็กิจกรรมนะฮะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเนาะมิสเวเวีนะครับแล้วก็พัฒนาลูดี้นะครับลูดี้เนี่ยน่าจะยากอยู่เพราะว่า คิดอยู่ว่ามันจะมีเงาไห้ผมได้ไหมนะฮะระดับ S+ บวกนะครับถ้าได้ตัวนี้ก็จบแล้วเพราะผมมีโคเซสแล้วนะคุณผู้ชมแล้วกิจกรรมเก่าๆก็ยังไม่ประกาศนะตัวนี้ก็ยังไม่หมดนะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตีตัวน้าแข็งนะฮะในด่านที่10ก็ไปตีกันนะผมยังตีไม่่านเลยนะโคตรโหดเลยนะฮะฝีมือไม่ถึงขั้นนะฮะส่วนเนื้อเรื่องอื่นๆนะฮะกิจกรรมอื่นก็ไม่มีละคุณผู้ชมนะเท่าที่ดูนะครับมีอะไรอีกอ่ะ กิวอ่ะกิวนะครับคุณผู้ชมเหมือนเห็นแวบ,บๆนะฮะเช็คชื่อก่อนอันนี้ก็เพิ่งเข้าเกมนะฮะกิวเหมือนจะเป็นซีซั่น2แล้วนะครับคุณผู้ชมสงครามกิวนะฮะนี่โอ้รับของรางวัลปาบนะฮะแพ้เรียบร้อยกิวผมอะไรครับเนี่ยรางวัลซีซั่น Season. โอ้โหคุณผู้ชมได้เพชรมา1,700งลูบี้ครับผมชนะ3แพ้2องครับคะแนนซีซั่นอยู่ที่1,000 0 0 70,000นะครับโอ้โหคิวของอันดับที่1น0 0งพนของเซิร์ฟก็โอเคนะเพื่อนๆเข้ามาอยู่ได้นะคิวนะชื่อคิวว่า Easy นะครับ <laughs> ชื่อคิวง่ายๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับอารีนาเหรออารีนาก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ตีไปได้เหมือนเดิมนะฮะโอเค okay, ก็ประมาณนี้เราไปดูร้านค้าอื่นๆก่อนเช็คก่อนนะฮะคอสตูมไม่มีอะไรครับมาดูร้านแพ็กเกจนะอ่ะ oh <my. S 1> ตัวนี้น่าจะต้องมี like อะไรเ <look S 1> ข้า <you can S 1> มานิวนะฮะแพ็กเกจตามใจฉันขอดูหน่อย อ๋ออันนี้เป็นแพ okay. de ็กเกจเดิมแพ็กเกจพิเศษนะครับก like ็แพ็กเกจเดิมนะฮะใช่ป่ะเดิมนะฮะอหันเนื้อเรื่องเดิมๆนะฮะอันนี้ก็แพ็กเกจต่อเนื่องเดิมๆนะไม่มีอะไรเข้ามาใหม่หรอแพ็กเกจทั่วไปนะครับยังไม่มีแพ็กเกจเข้ามานะครับคุณผู้ชมเออนี่นี่นี่มีแพ็กเกจนี่ครับสุ่มนะฮะมิสเวลเวดนะครับคุณผู้ชมเออมีแพ็กนี้นะฮะผมคิดว่าแพ็กอันนี้นะครับเพื่อนๆ ผมว่าไปซื้อแฮกอื่นดีกว่าแล้วก็แฮกของรูดี้ครับคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้พันหกเรียกได้5ครั้งผมคิดว่านะแฮกเนี่ยไปซื้อไอตัวนี้ดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวให้ดูผมว่าแฮกตัวนี้ดีกว่าแฮกเกตอ่าจำหนึ่งนงนะผมลืมครับแฮกตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ผมซื้อเนะี่ยไอตัวพวกเนี้ยซื้อเนะื้อเรื่องอันที่มันใช้เงินน้อยๆน,นะสำหรับคนที่ เงินไม่เยอะนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวตัวนี้ครับเซนาพาร์ตนี่ครับคุณผู้ชมตัวที่2นี่ซื้อครับตัวเนี้ยผมกําลังจะซื้อครับมันจะได้อยู่1 0,000รูบี้เอาไปเปิดได้เยอะกว่านะผมว่านะส่วนหินวิญญาณนะครับก็ต้องได้ตัวก่อนนะตอนนี้กัรูดี้ตัวหลักเนี่ยกำลังจะขึ้นนะฮะอาจจะใช้รูดี้ยืน2เลยนะเล่นทีมถึกเลยนะรอบนี้นะครับในแผ่นนี้เนาะถ้าได้รูดี้มานะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ ค้างคาแล้วนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตในคลิปหน้านะหวังว่าคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆจะชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเราไปดูหน้าตานะครับของรูดี้กันหน่อยนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะฮะในะตัวละครตัวนี้นะครับล็อกเอาท์ไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมออกเข้าใหม่ก่อนนะฮะ ทุกคนมาแล้วครับตัวลูดี้ที่หลายๆคนรอคอยครับคือโคตรหลอ่อเลยนะตัวนี้คือทุกคนอยากได้เอาจริงๆทุกคนต้องอยากได้อะผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องต้องอยากได้ตัวนี้แหละแล้วก็ต้องได้นะครับจะได้หรือเปล่าบอกดวงตัวเองไปแล้วต้องได้นะครับขอเถอะตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากได้มิสเวเวิเท่าไหร่เพราะว่านางบ,นนบ,บึ้มเกินไปนะครับหือบึ้มเกินไปใจไม่ดีครับผมอลังการงานสร้างจริงๆนะฮะผู้หญิงตัวนี้นะครับโอ้โห โอ้ใหญ่มากโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สวยมากตัวละครตัวนี้บอดี้สวยมาก,อ,าอ,นน Body, มากอ่ะก็ถือว่าเก่งทั้งคู่นะครับมิสเวลเวดนะครับแล้วก็ลูดี้เอสบวกนะครับก็ต้องเลือกเอสบวกอยู่แล้วนะ <I S 1> แต่ว่าตอนนี้เท่านั้นอยู่ที่ความชอบแต่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe ผมด้วยขอให้ทุกคนโชคดีมีเกลือมีอย่มีใช่นะครับได้ลูดี้ไปครอบครองกันทุกคนนะโอเคครับ, okay, รบก็ฝากตามด้วยนะสำหรับ c h anel n AKPY of Game Seven n i n e Two นะครับ